สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะจะอธิบายถึงวิธีการจัดการยูเซอร์ผู้ใช้งานในระบบ Set Portal นะคะซึ่งวิธีการจัดการ User Name ในระบบ Set Portal เนี่ยก็จะมีกระบวนการที่ประกอบไปด้วยการเพิ่มผู้ใช้งานการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานแล้วก็การลบผู้ใช้งานค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเข้ามาใช้งานระบบ Set Portal เนี่ยเราก็จะต้องมี User Name กับ Password ในการใช้งานก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มต้นที่ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบก่อนค่ะเมื่อล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วนะคะระบบก็จะแสดงฟังก์ชันการทำงานตามที่เรากำหนดไว้เป็นบทบาทของเรานะคะโดยถ้าเกิดว่าเราจะจัดการ User ผู้ใช้งานในระบบอะค่ะก็ให้มาเลือกเมนูที่อยู่ภายใต้การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบนะคะตรงนี้ค่ะคลิกไปที่ปุ่มข้อมูลผู้ใช้งานระบบค่ะเมื่อคลิกลงไปแล้วนะคะระบบก็จะพาไปที่หน้าจอเนี้ยค่ะซึ่งมันจะมีเมนูอยู่2เมนูก็คือเมนูข้อมูลผู้ใช้งานกับเมนูบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่งเมนูที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ข้อมูลผู้ใช้งานนะคะส่วนไอ้ตัวบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดคลิกเข้าไปดูอะค่ะมันจะเป็นเหมือนล็อกอะค่ะที่จะบอกว่ามียูเซอร์อะไรในบริษัทของเราอะค่ะที่เข้ามาใช้งานในระบบเราบ้างตอนเวลาไหนบ้างอะค่ะทีนี้กลับไปที่เมนูข้อมูลผู้ใช้งานนะคะถ้าเราจะเพิ่มผู้ใช้งานในระบบก็ให้คลิกไปที่ปุ่มเพิ่มผู้ใช้อะค่ะพอคลิกไปแล้วระบบก็จะให้เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่เราต้องการที่จะเพิ่มนะคะก็กรอกข้อมูลให้ครบตรงที่มีดอกจันอยู่อะค่ะซึ่งเป็น require field ที่เราต้องกรอกนะคะแต่ว่าจะมีนิดนึงนะคะตรงเบอร์โทรศัพท์มือถืออะค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ require field อะค่ะไม่มีดอกจันอยู่แต่ว่าก็จะขอแนะนำว่าให้กรอกลงไปนิดนึงนะคะเผื่อว่ามีเรื่องฉุกเฉินต้องติดต่อท่านนะคะเราจะได้ติดต่อกันได้ค่ะส่วนภาษา default นะคะก็จะเป็นภาษาที่เวลาที่เราล็อกอินเข้ามาค่ะเราจะเจอภาษาอะไรเป็นภาษาแรกก็ให้เลือกภาษาที่เราถนัดนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนภาษาบ่อยเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะด้านขวามือก็จะเป็นบทบาทผู้ใช้งานที่เราต้องการที่จะกำหนดก็ให้เลือกบทบาทที่เราต้องการนะคะพอเลือกเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกค่ะหลังจากกดปุ่มบันทึกเนี่ยระบบก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาให้เราตั้ง user name ขึ้นมาเองซึ่ง user name อันนี้จะตั้งได้ไม่เกิน16ตัวอักษรนะคะก็เมื่อตั้ง user name เสร็จแล้วก็กด save ค่ะจะมีป๊อปอัพขึ้นมาถามว่าต้องการดำเนินการเลยหรือไม่ก็กดโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม Print นะคะระบบก็จะโชว์ขึ้นมาให้นะคะสำหรับด้านบนเนี่ยสีส้มๆก็จะเป็น User ผู้ใช้งานที่เราเพิ่ง Request ไปแล้วก็จะสรุปรายละเอียดผู้ใช้งานทั้งหมดของบริษัทเราให้ด้านล่างนะคะให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างสุดอะค่ะจะมีปุ่ม Print อยู่ข้างล่างให้เราสั่งปริ้นแล้วก็ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหน้าหนังสือรับรองของเราเซ็นแล้วก็ประทับตาบริษัทนะคะเตรียมเอาไว้จากนั้นก็กดปุ่ม Request ค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะเมื่อเรากด Request แล้วค่ะก็จะมีอีเมลส่งมาที่เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์อะค่ะว่าทางบริษัทเนี่ยมี Request ขอเพิ่มผู้ใช้งานในระบบเข้ามาทีเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์อะค่ะจะกดอนุมัติก็ต่อเมื่อบริษัทนะคะส่งตัวที่เป็นไฟล์ที่ลงนามมาแล้วอะค่ะเราก็ต้องไปที่โรของผู้สร้างข่าวและรายงานนะคะให้กดที่ปุ่มโฮมค่ะเราก็เลือกผู้สร้างข่าวและรายงานยอมรับข้อตกลงขั้นตอนก็เป็นเหมือนขั้นตอนการสร้างข่าวสร้างรายงานปกตินะคะแต่ว่าเทมเพลตที่
เกี่ยวกับเรื่องแบบแจ้งเปลี่ยนแปลง contact person เนี้ยจะอยู่ภายใต้แท็บรายงานและอื่นๆนะคะแล้วก็จะอยู่ภายใต้ชื่อข้อมูลนำส่งตลาดหลักทรัพย์ไม่เผยแพร่ต่อผู้ลงทุนให้เราติ๊กที่เทมเพลตแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ใช้งานอันนี้ค่ะแล้วก็กด select template จากนั้นก็เลือกวันที่เราอัปโหลดข้อมูลนะคะแล้วก็เบลไฟล์ไฟล์เมื่อกี้ค่ะที่เราสั่งพิมพ์แล้วก็ให้กรรมการเซ็นพร้อมประทับตาซึ่งเราต้องเอาไปสแกนเป็นไฟล์ PDF แล้วก็เอามาเบลตรงนี้ค่ะจากนั้นก็กดเซฟระบบก็จะขึ้นสเตตัสขึ้นมาให้นะคะว่า successfully ก็คือเราทำรายการเรียบร้อยแล้วกด close ไปค่ะทีนี้เราจะเข้ามาสู่กระบวนการอีกกระบวนการนึงนะคะก็คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งานของเรานะคะก็ให้กลับไปที่หน้าโฮมแล้วก็คลิกไปที่ข้อมูลผู้ใช้งานระบบค่ะการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานนะคะคือเราจะทำได้ทำได้เฉพาะอันที่เป็นยูเซอร์ของเราเท่านั้นนะคะเราจะไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งานของยูเซอร์ของคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะคะสมมุติว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งานของเรานะคะเช่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตำแหน่งอาจจะมีการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเปลี่ยนอีเมลก็ให้เข้ามาทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะซึ่งบางทีเนี่ยยูเซอร์เนมในระบบของบริษัทเราอะค่ะมีเยอะมากคือเลื่อนลงไปมีกันประมาณ 2-3 หน้าเนี่ยค่ะมีประมาณ25 user อาจจะให้เล็งหาก็จะยากหน่อยเพราะฉะนั้นระบบเราก็จะมีฟังก์ชัน search ขึ้นมาให้นะคะก็ให้เราเสิร์ชหา user name ของเราอ่ะได้จากฟังก์ชันตรงเนี้ยค่ะผู้ใช้นะคะก็พิมพ์ชื่อ user name ของเราลงไปอะค่ะแล้วก็กดค้นหาระบบก็จะโชว์ user name ของเราขึ้นมาให้ก็ให้คลิกไปที่ user name ที่เป็นของเรานะคะที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงสมมุติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนบทบาทนะคะก็พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เข้ามาดูด้านขวามือค่ะก็เลือกบทบาทใหม่ที่เราต้องการสมมตินะคะว่าเราจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สร้างข่าวอะค่ะเราได้เลื่อนขั้นแล้วค่ะเป็นผู้อนุมัติข่าวก็เอาติ๊กจากผู้สร้างข่าวและรายงานออกอะค่ะแล้วก็ไปติ๊กที่ผู้อนุมัติข่าวเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะคะจากนั้นก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงระบบก็จะถามเหมือนเดิมอะค่ะว่าต้องการจะทำรายการนี้เลยไหมก็มั่นใจค่ะตอบโอเคเสร็จแล้วก็กดปริ้นนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนเดิมนะคะก็คือให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นแล้วก็ประทับตาแล้วก็เอามาส่งผ่านช่องทางตัวรายงานและอื่นๆเมื่อกี้เหมือนเดิมอะค่ะทีนี้มาถึงกระบวนการสุดท้ายนะคะก็คือกระบวนการลบยูเซอร์ผู้ใช้งานนะคะซึ่งกระบวนการลบยูเซอร์ผู้ใช้งานเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลบได้เฉพาะยูเซอร์ของเราเท่านั้นนะคะเราสามารถลบยูเซอร์ของคนอื่นได้ค่ะเพราะว่าบางทีคือเขาลาออกไปแล้วเขาไม่ได้ลบเอาไว้อะค่ะเราก็จะได้ลบให้เขาได้นะคะก็กลับไปที่เมนูข้อมูลผู้ใช้งานค่ะเหมือนเดิมค่ะถ้าเราต้องการจะลบยูเซอร์ไหนนะคะก็คลิกไปที่ยูเซอร์นั้นสมมุติเราจะลบยูเซอร์นี้ค่ะก็คลิกไปเลยค่ะขั้นตอนลบยูเซอร์ผู้ใช้งานจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดนะคะไม่มีอะไรเลยก็คือพอเข้ามาที่หน้าจอเนี่ยก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดจากนั้นก็กดลบออกค่ะแล้วก็กดโอเคแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการปริ้นแล้วให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นซึ่งไอกระบวนการปริ้นให้ผู้มีอำนาจลงนามเซ็นหรือว่ากระบวนการรีเควสต์ให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจริงๆเราสามารถทำทุกอย่างอะค่ะให้เสร็จทั้งหมดแล้วค่อยให้กรรมการเซ็นทีเดียวก็ได้นะคะคือไม่ต้องทำออกมาเป็น3แผ่นแล้วเซ็น3รอบนะคะเนี่ยค่ะก็กดพิมพ์แบบแสดงข้อมูลผู้ใช้งานก็จะเห็นว่าจะมีสิ่งที่เรารีเควสต์เอาไว้นะคะอยู่ข้างบนนะคะสีส้มๆ3รายการจะมีทั้ง change profile and permission อันนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งานที่เราทำไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็
delete ก็คือลบ user ผู้ใช้งานแล้วก็อันข้างล่างนะคะก็คือเพิ่มผู้ใช้งานคืออันที่เราทำไปอันแรกซึ่งอันนี้เราสามารถปริ้นครั้งเดียวเลยค่ะแล้วก็ให้กรรมการเซ็นครั้งเดียวแล้วก็กด request ส่งเข้ามาให้ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติได้ในครั้งเดียวนะคะค่ะสำหรับขั้นตอนการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบนะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบริษัทท่านโดยตรงได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ